วิธีขายของ Lazada ตอนที่9วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้าสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในคลิปของผมนะครับซึ่งคลิปของผมจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับจะทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะมีบางคลิปที่เป็นคลิปชีวิตส่วนตัวของผมบ้างเล็กน้อยนะครับทั้งในไทยและในจีนเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นนะครับสำหรับการขายของ Lazada ในตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วนะครับก็มีคนถามมาครับว่าถ้าจะตั้งค่าขนส่งเนี่ยจะตั้งยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการฟรีค่าขนส่งด้วยจะตั้งตรงไหนนะครับซึ่งที่จริงถ้าย้อนกลับไปในตอนที่8ผมก็มีอธิบายเรื่องการชั่งน้ำหนักสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสำคัญกับค่าขนส่งนี่แหละครับสมมุติว่าถ้าเราคือเราลงสินค้าอะไรเสร็จแล้วแล้วเราไม่ได้ไปตั้งเกี่ยวกับการฟรีค่าขนส่งนะครับระบบเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอัตโนมัติก็คือเหมือนว่าเราไม่ได้ฟรีค่าขนส่งนะครับเช่นสมมุติว่าสินค้าที่คุณขายราคา500บาทนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับคุณชั่งน้ำหนักสินค้ารวมกับแพ็คกล่องเรียบร้อยแล้วเหมือนพร้อมส่งเนี่ยแค่ชิ้นเดียวเนี่ยนะครับคุณชั่งแล้วสมมุติว่ามันเป็น1กิโลกรัมพอดีนะครับทางระบบเขาก็จะไปใส่ให้เองครับว่าถ้าปกติเป็นไปรษณีย์ก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ33บาทเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะเห็นว่าอ้อสินค้าราคา500บาทแล้วก็มันจะมีข้างล่างค่าจัดส่ง33บาทแบบประหยัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นเคอรี่นะครับเขาจะเขียนว่าค่าจัดส่งแบบธรรมดา45บาทอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเพราะว่ามัน1กิโลพอดีนะฮะ1กิโลพอดีแต่ทีเนี้ยสมมติว่ามันขึ้นสินค้าไปเป็น2กิโลเนี่ยระบบมันก็จะไปอัตโนมัติตามขั้นตอนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเป็นคนจ่ายค่าขนส่งเองอย่างที่ผมบอกครับว่าระวังฟังดีๆนะครับถ้าสินค้าของคุณเนี่ยคุณไปใส่น้ำหนักผิดนะครับเช่นน้ำหนักสินค้า500กรัมนะครับแล้วคุณก็ไปใส่ในรายละเอียดสินค้าว่า500กรัมเนี่ยทั้งที่คุณแพ็คแล้วมันเป็น1กิโลถ้าปกติค่าเริ่มต้นเนี่ย500ถึง1กิโลมันจะเป็นค่าขนส่งเท่ากันยังไม่มีปัญหาแต่สมมติว่าลูกค้าสั่งไป2ชิ้นอย่างเงี้ยระบบจะเข้าใจว่ามันแค่1กิโลนะครับระบบเข้าใจว่าแค่1กิโลก็หมายความว่าลูกค้าจะจ่ายแค่33บาทถ้าเป็นไปรษณีย์ไทยหรือว่า45บาทถ้าเป็นเคอรี่อย่างเงี้ยนะครับแต่ที่จริงแล้วพอคุณแพ็คเสร็จมันกลายเป็น2กิโลพอเข้าใจยังครับฟังดีๆนะถ้าคุณฟังไม่เข้าใจคุณก็รีไวก็คือย้อนกลับไปดูที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับมันก็หมายความว่าที่จริงมัน2กิโลแต่คุณเก็บลูกค้าแค่1กิโลไงดังนั้นเวลา อย่างเช่นเมื่อกี้ลูกค้าก็จะกลายเป็นว่าเขาซื้อ2ชิ้นเขาก็จะจ่ายสมมุติว่า500บาทก็กลายเป็นค่าสินค้า 1,000 บาทบวกค่าขนส่งอีก33บาทถ้าส่งแบบไปรษณีย์ไทยก็หมายความว่าลูกค้าจะจ่ายให้คุณแค่ 1,033 บาทนะครับ 1,033 บาทแต่ที่จริงอ่ะมันก็จะกลับกลายเป็นว่าสิน Lazada เขาจะคืนเงินให้คุณนะครับเป็นค่าสินค้า 1,000 ใช่ไหมฮะแล้วเขาจะไปเพิ่มนะครับตรงเนี้ยคุณเก็บค่าขนส่ง33แต่กลายเป็นว่ามันเป็น2กิโลนะครับ2กิโลก็หมายความว่าผมจำราคาไม่ค่อยได้นะ2กิโลน่าจะประมาณน่าจะประมาณสัก50บาท55บาทเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็กลายเป็นว่าเขาจะมาเก็บเงินคุณเพิ่มอีก22บาทนะครับ Lazada เขาจะหักจาก 1,000 บาทเนี่ยลบออก22บาทอีกเหมือนว่า Lazada ไปจ่ายให้ไปรษณีย์เกินไปนะครับเพราะว่าคุณตั้งน้ำหนักผิดในรายละเอียดสินค้าเองพอเข้าใจไหมครับแต่ที่จริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีที่จริงมันจะโดนตอน Lazada โอนเงินคืนมาให้เราจะโดนหัก 2% ด้วยแต่ผมไม่พูดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะยิ่งงงนะครับก็คือวันไอ้ตรงเนี้ยผมจะพูดแค่ว่าน้ำหนักสินค้าคุณต้องใส่รวมที่แพ็คแล้วแพ็คแค่ชิ้นเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไป
มันแพ็คแล้วมันเป็น1กิโลแต่คุณไปใส่เป็น1กิโลครึ่งหรือ2กิโลลูกค้าก็จะบอกว่าค่าขนส่งคุณแพงอีกเพราะนั้นคุณต้องใส่ให้พอดีถ้าจะเผื่อคุณก็เผื่อนิดเดียวนะครับเผื่ออาจจะแค่50กรัม100กรัมแค่นั้นแหละนะครับมันก็จะไม่ได้สูงเกินไปนะครับและคุณก็จะไม่ขาดทุนด้วยนะครับทีนี้เราลองไปดูในกรณีที่ว่าถ้าคุณจะตั้งว่าซื้อเท่าไหร่แล้วฟรีค่าขนส่งนะครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกนะถ้าคุณไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยคือลูกค้าออกค่าขนส่งเองทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าคุณจะตั้งฟรีค่าขนส่งเข้าไปตรงนี้ครับไอ้ตรงคำว่าโปรโมชั่นเมนูโปรโมชั่นเนี่ยนะครับให้คุณคลิกไปแล้วมันจะมีตรงนี้ครับคำว่าฟรีค่าจัดส่งนะครับพอเป็นฟรีค่าจัดส่งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ตั้งอะไรสักอย่างนะครับไอ้ตรงเนี้ยมีจุดสำคัญอยู่นี้คุณดาวน์โหลดไปก็ได้นะมีคำว่าอัตราค่าจัดส่งสินค้านะครับเนี่ยเขาก็จะบอกนะฮะว่าราคาเท่าไหร่อันเนี้ยการจัดส่งแบบมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นพวก Curly DHL นะครับหรือว่าพวก Lex LEX ที่เป็นของ Lazada Express นะครับแต่น่าจะมีเฉพาะในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดก็จะมีไปCurly กับ DHL เนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนไปตามเนี่ยคุณจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะฮะแต่การจัดส่งแบบด่วนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็อันนี้ไม่ต้องสนใจเพราะปกติเราไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับเนี่ยการจัดส่งแบบประหยัดก็คือไปรษณีย์นั่นแหละนะครับการจัดส่งแบบประหยัดก็คือไปรษณีย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันเริ่มต้น33บาทนะฮะก็คุณก็ถ่ายรูปเก็บไว้หรือว่าอย่างไรก็ได้คุณก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับอัตราค่าจัดส่งทีเนี้ยถ้าเราจะตั้งส่งฟรีก็กดตัวนี้ครับสร้างโปรโมชั่นใหม่เข้าไปแล้วคุณจะตั้งยังไงเช่นซื้อ199อันนี้คือชื่อที่คุณจำเองอ่ะ199ฟรีค่าขนส่งอันนี้เราตั้งของเราเองนะครับคือให้เรารู้เองว่าอันนี้มันโปรโมชั่นของเราคืออะไร199ฟรีค่าขนส่งงบประมาณก็คือปกติงบประมาณตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงไหนไม่เข้าใจนะคุณก็ไปคลิกไอ้ตัว i นี้ได้แต่บางครั้งมันก็เป็นภาษาไทยอันนี้ข้างบนเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจก็อย่างนี้คือต้องใส่ไงดอกจันเนี่ยคือต้องใส่ไอ้ตัวเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่นะครับไอ้งบประมาณเนี่ยมันก็เหมือนว่าคือเพราะว่าพอมันฟรีค่าขนส่งอะลูกค้าซื้อ199อย่างเช่นว่าเราตั้ง199มันฟรีค่าขนส่งก็หมายความว่าเราออกค่าขนส่งเองไงดังนั้นถ้าสมมติว่าเราตั้งตรงเนี้ยว่าโอ้ยเราจะฟรีค่าขนส่งเนี่ยเรางบเราแค่ 2,000 เองนะครับเมื่อไหร่เราเจอเราออกค่าขนส่งไปถึง 2,000 ปุ๊บระบบก็จะตัดเป็นแบบไม่ฟรีค่าขนส่งลูกค้าจ่ายเองทั้งหมดเนี่ยครับก็แล้วแต่คุณนะแต่ปกติผมก็จะถ้าใส่อย่างนี้มันก็งงๆหน่อยนะปกติผมก็จะไม่ค่อยใส่ผมจะใส่ตรงเน้นตรงดอกจันโปรโมชั่นเนี่ยระยะยาวหรือเปล่าเช่นคุณจะ199ฟรีค่าขนส่งไปตลอดเลยไหมนะครับหรือว่าคุณจะกำหนดเฉพาะช่วงเวลาเฉพาะช่วงเวลาก็กดตรงนี้แล้วก็ไปเนี่ยเลือกวันซะเช่น1เมษานะครับสมมติว่าเราจะเฉพาะช่วงเมษานะฮะก็1เมษาถึง30เนี่ยเมษาก็คลิกไปเมษาก็ April เนาะก็30เมษาก็คลิกตรงเนี้ยนะครับคลิกตรงนี้เสร็จมันยังไม่เสร็จนะฮะต้องไปตั้งเวลาอีกนะครับคุณจะเอาแบบถึงเที่ยงคืนเลยไหมเนี่ยมันก็ 23.5 23นาฬิกา59นาที59วินาทีนั่นแหละเพราะว่าพอมันเป็น24นาฬิกาก็เขาก็จะถือว่าเป็น0นาฬิกาของอีกวันหนึ่งไปแล้วนะครับพอตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมเราก็เช็คอีกทีนะเพราะว่าบางทีเราคลิกเมาส์ไปแล้วมันเด้งไปเด้งมาครับเดี๋ยวเราก็เช็คอีกทีอ๋อ2019เดือน4ก็เมษาวันที่1เนาะก็คือเริ่มต้นเวลาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณจะตั้งยังไงก็แล้วแต่คุณอะแล้วก็จบที่2019เดือน4วันที่30ก็คือสิ้นเดือน 23.59 นะครับก็คือจะเที่ยงคืนแล้วนั่นแหละนะฮะก็ตั้งเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นว่าผมจะเอาโปรโมชั่นระยะยาวผมกดแค่นี้นะฮะเงื่อนไขก็คือถ้าคุณไม่มีเงื่อนไขก็หมายความว่าซื้อชิ้นเดียวก็ฟรีค่าขนส่งไงนะครับคุณไปเขียนตรงนี้ไม่เกี่ยวนะเขียน199ฟรีค่าขนส่งก็ไม่เกี่ยวเลยถ้าเกิดคุณใส่ไม่มีเงื่อนไขก็หมายความว่าซื้อเท่าไหร่ก็ฟรีค่าขนส่งสินค้า1บาทก็ฟรีค่าขนส่งนะครับก็หมายความว่าคุณก็ขาดทุนนั่นแหละถ้าสินค้า1บาทแล้วค่าขนส่งมัน33บาทเนี่ยนะฮะอันนี้คือซื้อสินค้าขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ถึงฟรีค่าขนส่งนะครับซึ่งคุณก็ต้องไป
จัดการตรงเนี้ยนะครับอันนี้ผมบอก199ฟรีค่าขนส่งมันไม่เกี่ยวว่าฟรีไม่ฟรีนะเนี่ยเราตั้งให้เรารู้เองเฉยๆนะครับตัวสำคัญมันอยู่ตรงเงื่อนไขตรงนี้อย่างซื้อขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นว่าเราบอกต้อง5ชิ้นสินะฮะเราก็เขียนเลข5พิมพ์เลข5เข้าไปนะครับเวลาลูกค้าซื้อสินค้าครบ5ชิ้นนะครับมันก็จะฟรีค่าขนส่งก็คือ5ชิ้นในร้านค้านะฮะแต่เดี๋ยวว่าผมค่อยบอกว่ามัน5ชิ้นและเฉพาะสินค้ามันตั้งตรงไหนแต่เราเอาอย่างนี้ก่อนพูดง่ายๆก่อนนะต่อไปก็คือตรงนี้ครับซื้อสินค้าขั้นต่ำมูลค่าเท่าไหร่นี่ไงก็ตั้ง199บาทฟรีค่าขนส่งนะครับลูกค้าซื้อสินค้าทางร้าน190บาทก็ฟรีค่าขนส่งหรือจะตั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอ่ะ599บ้าง999บ้างก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับทีเนี้ยอันนี้พอดีผมตั้งข้างบนแล้ว199ผมก็ตั้งตรงนี้เป็น199ไปด้วยนะฮะจะได้ไม่งงนะครับชื่ออันนี้ก็ตรงกันซะทีเนี้ยทั้งเขาบอกภูมิภาคก็หมายความว่าทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับคุณฟรีค่าขนส่งทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะภูมิภาคนะครับเนี่ยมันจะมีเฉพาะกรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าทั่วประเทศอัพคันที่ก็คือทั่วประเทศไทยนะครับปกติแล้วเวลาเราขายส่วนใหญ่ก็ขายทั่วประเทศนะปกติผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้แหละใช้ตรงว่าทั้งหมดนี่แหละก็คือฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศนะครับประเภทของการจัดส่งที่จริงไอ้ตรงนี้มันไปสัมพันธ์กับว่าในตอนที่8คราวที่แล้วนะครับว่าคุณเลือกขนส่งแบบไหนนะครับถ้าคุณตั้งเป็นค่าเริ่มต้นก็คือไปรษณีย์ไทยเนี่ยมันจะเป็นอีโคโนมี่นะครับคุณต้องไปกดอีโคโนมี่ถ้าคุณไปกดสแตนดาร์ดเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ขึ้นเลยคือเลือกผิดนะฮะอีโคโนมี่ก็คือแปลว่าประหยัดนะครับเราประหยัดแบบประหยัดก็คือแบบไปรษณีย์ไทยนะครับคือถูกที่สุดละสมมติว่าคุณแบบไม่ได้ไปตั้งไปเคอรี่หรือว่าอะไรคุณก็กดอีโคโนมี่นะครับแต่ถ้าของคุณมันเป็นพวกเคอรี่หรือว่า DHL อะไรพวกเนี้ยหรือว่า Lex นะครับก็ต้องไปตั้งตรงสแตนดาร์ดไม่งั้นมันจะไม่แมทช์กันอ่ะนะครับมันก็ไอโปรโมชั่นตรงฟรีค่าขนส่งก็จะไม่ออกนะครับอย่างเช่นว่าคุณเป็นไปรษณีย์แล้วกันไปรษณีย์ไทยก็กดไปอีโคโนมี่แล้วตัวเนี้ยนะครับสำคัญอีกครั้งนึงนะครับมันก็ดอกจันไว้ด้วยคุณทำโปรโมชั่นเนี่ยทั้งร้านค้าหรือเปล่าถ้าคุณทำทั้งร้านค้าก็หมายความว่าคุณมีสินค้า5ชิ้น10ชิ้นหรือว่าเป็น100ชิ้นน่ะก็ฟรีค่าขนส่งซื้อ199ไม่ว่าตัวไหนก็ช่างฟรีค่าขนส่งแต่ถ้าเกิดคุณมาใส่เฉพาะเนี่ยฮะเฉพาะสินค้าที่กำหนดนะครับคุณก็ไปเพิ่มสินค้าแต่พอดีอันนี้ผมไม่ได้ใส่สินค้าไว้คุณก็ไปเพิ่มสินค้าเลยว่าแบบคุณจะให้เอาสินค้านี้อันที่1สินค้าอันที่10นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีหลากหลายเช่นคุณขายเสื้อผ้าด้วยนะครับคุณขายรองเท้าด้วยนะครับคุณขายต่างหูด้วยสมมุตินะคุณอาจจะสมมติว่าคุณอาจจะตอนนี้คุณอาจจะลดเฉพาะรองเท้าอย่างเงี้ยคุณก็ไปไล่ดูเฉพาะรองเท้าแล้วก็กดคำว่าเพิ่มสินค้านะครับมันก็จะถ้ามีสินค้ามันก็จะเพิ่มมาตรงนี้เลยรูปสินค้าก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็หมายความว่าซื้อ199ฟรีค่าขนส่งเฉพาะรองเท้านะเนี่ยครับทีเนี้ยถ้าเกิดคุณจะเอาทั้งร้านค้าก็กดตรงนี้เสร็จแล้วทำไงครับก็มาข้างล่างนี้เลยครับปุ่มส้มๆเนี่ยพอดีปุ่มนี้มันบังนะปุ่มส้มๆเนี่ยก็คือโอเคนั่นแหละนะครับเหมือนปุ่มโอเคว่าให้จัดการเราก็กดไปเลยโอเคปั๊บนะครับมันก็จัดการแล้วมันก็เข้ามาหน้านี้แล้วไงนะครับสมมุติว่าคุณอยากจะเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับคุณก็แค่ไปที่ตรงนี้ครับแก้ไขนะครับแก้ไขแล้วคุณก็เนี่ยคุณจะไปใส่ช่วงนี้พอละเอางบประมาณเหลือแค่500คุณก็ไปใส่หรือว่าคุณจะเอาเหลือแค่ช่วงเวลาคุณก็ไปปรับได้หมดอ่ะแต่สิ่งที่มันปรับไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวที่ปรับไม่ได้นะครับก็คือหัวชื่อมันนะครับดังนั้นถ้าเราใส่หัวชื่อแล้วเนี่ยเราจะไปปรับอย่างนี้เนี่ยเป็น299เดี๋ยวเราจะงงเองนะครับดังนั้นก็หมายความว่าไงผมแคนเซิลไปก่อนนะถ้าคุณจะเปลี่ยนเช่นเป็น399ฟรีค่าขนส่งคุณก็ไปปิดใช้งานตรงนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวงงคุณปิดใช้งานตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้เราต้องมารีเฟชหน้านี้เพราะว่ามันปิดไปแล้วที่จริงมันจะไม่อยู่แล้วนะเราไปรีเฟชตรงนี้เอาใหม่อีกครั้งเนี่ยมันหายไปละเนี่ยมันหายไปละนะครับถ้าคุณจะเช็คว่าคุณปิดอะไรไปบ้างเผื่อมาเปิดอีกครั้งนึงก็ไปกดตรงนี้ครับโปรโมชั่นที่ปิดการใช้งานแล้วคุณก็ไปเปิดอีกครั้งนึงสมมุติว่าจะเอา199อีกนะครับแต่ถ้าคุณไม่เอา199แล้วคุณก็ไปสร้างโปรโมชั่นใหม่ไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องการตั้งค่าขนส่งนะครับสำหรับการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยก็ใครมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ
แล้วคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีวิดีโอทุกวันนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนก็สำคัญมากเพราะว่าคุณจะได้เจอวิดีโอของผมที่มีคอนเทนต์อย่างนี้อย่างดีๆอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเรียนฟรีวิธีขายของใน Lazada นะครับก็คลิกตัว i ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่า add line @วรัฐภพมี @นำหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปร่วมกลุ่มวิธีขายของใน Lazada นะครับพร้อมกับรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใครที่มีใน LINE เท่านั้นไม่มีใน YouTube อย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับขออวยพรให้ทุกคนขายดีใน Lazada นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ